สวัสดีครับทุกคนวันนี้กลับมาพบกับฟ้าเหลืองมาป่วนนะวันนี้เรามาอยู่ที่ตลาดตามลูกาพาซ่าเป็นป่วนร้านไหนตามมาดูกันPrincess Thailand Mermaid Princess Thailand เข้าไปดิเข้าดิจังหวะเขาอยู่ไหมเขาสวัสดีครับอุ้ยพอดีเลยอุ้ยสวัสดีครับเชิญค่ะเชิญเลยเชิญขออนุญาตมาป่วนหน่อยนะครับอันนี้มาเจอครูอะไรครับเนี่ยครูโมดี้ค่ะแนะนำตัวหน่อยที่เรามาที่ไหนครับเนี่ยครับที่นู่นอันนี้ลำลูกกา49ค่ะร้าน Mermaid Princess จะอยู่ลำลูกกา49ปักตามหมุดได้เลยค่ะโอเคแล้วที่นี่ทำอะไรบ้างครับมีอะไรบ้างตรงนี้ก็จะมีสอนไซฟรีไดฟ์นะคะสอนฟรีไดฟ์สอนเมอร์เมดนะคะแล้วก็เป็นร้านเช่าชุดเมอร์เมดแล้วก็ขายด้วยค่ะมีอุปกรณ์ของเมอร์เมดทั้งหมดเลยนะคะอุ้ยเฮ้ยเข้ามานี่พี่ก๊อฟดูพี่ก๊อฟดูพี่โบสักชุดไหมฮะพี่เทสใส่ได้ไหมพี่ใส่ได้ไหมมีไซส์พี่เทสไหมฮะมีไซส์เด็กมีฟินเด็กโอเคดีมากนะครับเอ้ยอย่างนี้ไม่ได้แล้วพี่ก๊อฟไม่ได้แล้วดูท่ามันเป็นเรื่องใหม่สำหรับเราด้วยเราไม่มีความรู้ด้านเมอร์เมดเลยโอเคงั้นเดี๋ยวต้องขอนั่งคุยกับคุณครูยาวๆหน่อยไปนั่งคุยกันดีกว่านั่งคุยดีกว่าโอเคครับเราก็กลับมานั่งคุยกันต่อกับคุณมดนะครับแนะนำตัวเป็นทางการรอบหนึ่งได้ค่ะสวัสดีค่ะคุณมดดี้ค่ะเมอร์เมดปรินเซสไทยแลนด์ค่ะเป็นครูของ GSI ค่ะสอนฟรีไดฟ์แล้วก็เมอร์เมดค่ะโอเคพี่ก๊อฟครับมันห่างไกลเรามากใช่เรื่องนี้ผมดำน้ำแบบใช้ถังมาตลอดเดี๋ยวว่าใช้ถังผมไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าเราผมจะสามารถใส่ชุดนี้ดำน้ำได้แต่วันนี้เราก็อยากจะรู้เราไปอยากจะมีความรู้เรื่องนี้บ้างเลยต้องมาหาว่ามันมีที่มาที่ไปยังไงครับก็จะเป็นช่างแต่งหน้าทำงานกองถ่ายนะคะเป็นเมคอัพอาร์ติสต์ในกองถ่ายอยู่แล้วก็คือจะคุกคีเกี่ยวกับพวกแบบใต้น้ำหรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันเวลาที่เราทำละครหรือทำหนังทำอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะมีการลงน้ำแต่ทีนี้จะมีน้องคนนึงอะค่ะพอละครมันเริ่มหมดแล้วเราก็ทำละครเกี่ยวกับการดำน้ำทำละครเกี่ยวกับใต้น้ำซึ่งเราก็ลงไม่เป็นเราก็เห็นพวกพี่ที่ใส่สกูบ้าช่วยแบบน้องนักแสดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีเนี้ยละครเรื่องนั้นมันจะจบละเราก็เลยคิดว่าเออเราก็อยากจะลงไปข้างล่างเหมือนกันอะไรอย่างนี้ก็เลยมีน้องคนนึงไปที่งานทีเด็กครับเขาก็เลยไปชวนว่าพี่มดหนูจะไปเกาะเต่านะจะไปกับหนูไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จุดเริ่มต้นของเป็นฟรีไดเวอร์ก็คือเราก็ไปเรียนฟรีไดเวอร์เสร็จแล้วพอเรียนฟรีไดเวอร์เสร็จมันมีผลกระทบอันนึงก็คือโควิดใช่ไหมโควิดเราก็ไปดำน้ำเป็นฟรีไดเวอร์อยู่ประมาณ 2-3 ปีเสร็จแล้วก็เอาเงินของทะเลไปเรื่อยๆเป็นสันทนาการเงินของทะเลไปเรื่อยๆแล้วก็จุดคิดอันนึงว่าโอเคถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเราลงไปเรียนเป็นครูเลยดีไหมเราก็เลยมีบ้านที่ภูเก็ตแล้วก็เลยไปอยู่ที่ภูเก็ตโดยไม่ต้องไปอยู่1เดือนในการเรียนการเรียนเป็นอินสตรัคเตอร์เมอร์เมดก่อนอันดับแรกค่ะเรียนอยู่ที่กับครูปิ่นอัควาไดและทีนี้เราอยู่กับอัควาไดเนี่ยก็เป็นการฝึกงานเพราะว่าเราไงเราก็ไม่ต้องขึ้นมาก็ไม่ได้อยู่แล้วทำอะไรก็ไม่ได้เพราะว่ามันล็อกดาวน์ใช่ไหมคะก็เลยอยู่ไปเลย1เดือนทั้งฝึกงานสอนช่วยเป็นไกด์ลงไปทะเลก็คือเหมือนได้ทำงานพอถึงเวลาก็ขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จเราก็จบเป็นอินสตรัคเตอร์เมอร์เมดเราก็จัดการสอนสอนได้แล้วเราก็อีกสักพักนึงเราก็กลับไปเรียนเป็นครูฟรีไดฟ์ค่ะก็ขึ้นสอนส่วนจุดเรื่องของการจุดประกายที่ทำร้านใช่ไหมคะมันจะมีร้านออนไลน์อยู่ร้านหนึ่งซึ่งเป็นร้านเช่าชื่อลาดอน่าเราก็สอนเมอร์เมดเราก็มีนักเรียนส่งไปให้เขาเช่าไปซื้อไปอะไรกับเขาก็เลยบอกไปคุยกับน้องน้องบอกว่าพี่มดไม่ต้องส่งมาแล้วงั้นเรามาจับมือกันพี่มดทำที่กรุงเทพเดี๋ยวหนูจะทำที่ลำปาง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 งั้นเราต้องไปงั้นไปลำปางขออนุญาตไปอีกที่ลำปางด้วยชื่อลาดาน่าเสร็จแล้ว
เขาก็เลยแยกสาขากันแต่ที่จริงก็เป็นเจ้าเดียวกันเราก็เลยจับมือทำเรื่องไปแล้วก็จับทำร้านเล็กๆขึ้นมาเป็นทั้งร้านออนไลน์นักเรียนล็อกอินเข้ามาบางทีก็จัดการเรียนการสอนที่นี่ด้วยค่ะก็คือถ้าเกิดว่าใครนะคะสนใจอยากจะเช่าชุดนางเงือกนะคะถ้าเกิดอยากทะเลนี้อยากใส่สีนี้อีกไปทะเลนึงเหมือนชุดว่ายน้ำถูกไหมคะมีสีนึงอยากเปลี่ยนสีอยากเปลี่ยนหานะคะก็มาเช่าได้หรือถ้าใครอยากเอาไปเป็นของส่วนตัวแล้วก็มีขายก็คือมีทั้งเช่าทั้งมีทั้งเช่าทั้งซื้อทั้งขายแล้วส่วนใหญ่จริงๆเขาเช่าหรือซื้อมากกว่ากันโอ้ผสมค่ะบางคนก็อยากมีเป็นของตัวเองเพราะว่ามันสวยงามใช่ใช่สวยงามเขาเน้นสวยงามเพราะว่ายังไงไหว้เมอร์เมดก็รักเพราะไหว้เมอร์เมดลงไปปั๊บเนี่ยคนเซฟก็รอเซฟอยู่แล้วกลัวแบบจมกลัวแบบช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เพราะมันตีสองขาถูกต้องไหมครับเสร็จแล้วคนที่เป็นตากล้องก็จะชอบเพราะว่าภาพมันได้สวยภาพมันไม่สวยตัวจะยาวยาวค่ะสวยสวยเลยชุดได้สวยมากส่วนชุดนี้นะคะมาเป็นของเพียงนาวาเพียงนาวาใช่เพราะว่าพี่มดเนี่ยเป็นทั้งครูแล้วก็เป็นโค้ช acting ในเรื่องของละครเรื่องนี้ของซีรีส์เรื่องนี้นะคะเป็นซีรีส์เรื่องนี้กำลังจัดทำอยู่ค่ะแล้วก็ให้เขาใช้ซิลิโคนนะคะเป็นหางซิลิโคนซึ่งหางซิลิโคนเนี่ยเขาใช้สำหรับคนที่performance ค่อนข้างดีนิดนึง อย่างเช่นคนที่ลงตู้ลงอะควาเรียมหรือว่ามีเป็นอินสตรัคเตอร์ถึงจะสามารถเราก็สอนเขาจนเขาต้องใช้ตัวหางสำหรับซิลิโคนเป็นจะหนักกว่าปกติหนักกว่าปกติค่ะหางตัวนี้20กิโลโอ้แต่เวลาลงน้ำจะเบามากเพราะว่าเป็น positive potency มีแรงใช่ค่ะมีกำลังแรงเป็นบวกอยู่แล้วทำยังไงให้เขาลงสู่ใต้น้ำได้แบบได้แบบเป็นงูทั่วให้จมแล้วก็ว่ายไปดอลฟินใช่เขาให้เขาควบคุมหางให้เขาควบคุมชีวิตของตัวเองได้คือโบสุดใจเรียนสักครั้งควรนะคะเดี๋ยวนี้เมอร์แมนเยอะเขาถอดเสื้อถอดเสื้อเห็นใช่เห็นกล้ามอ๋อโอเคเป็นนี่แบบเด็กเกินมากต้องไปฟิตหุ่นก่อนแล้วมาเรียนไม่ต้องเพราะว่าตอนนี้เป็นเมคอัพด้วยใช่ไหมเดี๋ยววาดซิกแพคให้ไปด้วยเลยเอาวาดซิกแพคด้วยไม่ต้องฟิตงั้นเดี๋ยวพี่ก๊อฟไอ้นี่ก่อนเลยเดี๋ยวพี่จัดให้พี่ก๊อฟก่อนเลยคอยให้ผมวาดซิกแพคต้องจัดให้พี่ก๊อฟก่อนนะอะไรเงี้ยถอดเสื้อเลยคือแน่แหละส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มลูกค้าก็เป็นผู้หญิงเป็นหลักอยู่แล้วด้วยแล้วใช่แล้วก็มี GQ ค่ะผู้ชายก็มีแต่ว่าส่วนน้อยค่ะแล้วก็พวกดารานักแสดงก็เข้ามาเยอะเพราะว่างานของเขาบางทีเขาก็ต้องใช้ตัวเองในเรื่องของการโปรโมทว่าฉันเป็นความสามารถพิเศษทางด้านนู้นนะอะไรอย่างเงี้ยเวลาที่เขาใช่เวลาที่ผู้จัดเลือกหรือว่าช่องเลือกจะได้มีอย่างน้อยก็มีความสามารถใช่ในใจว่าคนนี้อ่ะใช่คนนี้เป็นใช่น้องคาริสาอะไรอย่างเงี้ยน้องเกสการ์ก้าโอเคเข้าใจพี่ก๊อฟอยากรู้อะไรเกี่ยวกับเมอร์เมดเนี่ยฮะมดสอนแล้วมีจัดทริปบ่อยไหมครับจัดทริปบ่อยค่ะเวลาจัดทริปก็จะจัดทริป2อย่างเลยก็คือทั้งฟรีไดฟ์แล้วก็เมอร์เมดเพราะว่าการที่จะลงเมอร์เมดเราจะดูน้ำให้นักเรียนก่อนมันต้องนิ่งก่อนนิดนึงครับใช่เพราะว่าใช่ใช่ใช่ถ้าเกิดว่าตรงไหนลึกเกินไปหรือตรงไหนเสี่ยงเกินไปเราจะไม่ให้เอาเมอร์เมดลงเพราะว่าอย่างน้อยออกไปก็ต้องมีครูผู้ช่วยหนึ่งคนเพื่อที่จะช่วยเซฟเกาะบุยเพราะว่าเมอร์เมดจะต้องเอาบุยออกทุกครั้งเพื่อที่จะเอาไว้หายใจนักเรียนจะต้องเป็น2อย่างเป็นทั้งฟรีไดฟ์แล้วก็เมอร์เมดมันคนละคอร์สกันใช่ไหมคนละคอร์สค่ะก็คือมันต้องเรียนฟรีไดฟ์ก่อนแล้วเรียนเมอร์เมดถูกต้องค่ะคนที่เรียนฟรีไดฟ์แต่ว่าอยากได้อยากเช่าชุดไปอย่างเงี้ยบางทีเขาตีไม่ได้ก็ต้องกลับมาหาคือเขามีเซอร์ติฟายเมอร์เมดเป็นเฉพาะเลยโดยเฉพาะเลยใช่ไหมโอเคแต่ถ้าจะเรียนไม่เคยเรียนฟรีไดฟ์เรียนเมอร์เมดได้ไหมได้เหมือนกันได้เหมือนกันใช่ค่ะได้เลยยิ่งดีเลยเพราะว่าเขาจะได้ไม่สับสนเพราะว่าเมอร์เมดเราเล่นตื้นๆเฉยๆเล่นตื้นๆก็ไม่เชิงเล่นก็ไม่เชิงตื้นก็ลึกได้ใช่แต่ว่าส่วนมากอ่ะเขาจะเล่นบอดี้จะไม่เหมือนฟรีไดฟ์ที่เน้นขาใช่ไหมคะแต่เมอร์เมดเน้นบอดี้ใช่คนต้องโยกคนต้องใช่ต้องเอวดีมุกหัวไหล่ต้องเอวดีต้องเอวดีได้ปะพี่ก๊อฟที่อย่างนี้พี่ก๊อฟจะไปเที่ยวทริปเมอร์เมดอะไรใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องถามว่าใครการันตีได้ไหมการันตีอ่ะ
ต้องมาเรียนต้องมาเรียนได้ๆๆๆแล้วพี่ก็มีเบสิกฟรีไดซ์แล้วนี่ต่อยอดได้ใช่ใช่ใช่เรียนเรียนเมื่อ8ปีก่อนใช่อุ๊ยเป็นครูมีได้อยู่แล้วไม่เบสิกฟรีไดซ์ก็เป็นได้อยู่แล้วครับเป็นสอนได้อยู่แล้วดีครับดีครับก็แล้วอันนี้เล่นได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครับพรุ่งนี้ถ้าเกิดเป็นเอ็กไพลเลอร์ตอนนี้เราจะรับที่6ขวบจนถึง11ตัวผมขวบก็เริ่มสุดได้แล้วสุดได้เลยค่ะก็มีเด็กเข้ามาค่ะแล้วก็จะมีหางเด็กให้สำหรับเป็นตัวเด็กโดยตรงฟินเด็กโดยตรงก็จะฟินคล้ายๆกับฟินผู้ใหญ่เนี่ยค่ะแต่ว่าเป็นไซส์ใช่ค่ะอันนี้เป็นแบบเล็กเด็กๆเล่นเฉยลงน้ำไม่ได้จริงใช่ถ้าเกิดลงน้ำได้จริงจะเป็นแบบนี้เป็นทรงนั้นเลยต้องใหญ่ๆหน่อยเพราะว่ามันจะกินน้ำเวลาที่เราอันนี้มันใส่มันไม่กินเท่าไหร่ใช่ไม่กินค่ะในสระเอาไว้เล่นในสระเอาไว้เล่นแบบเล่นๆแต่ว่าเวลาที่ก็เหมือนกับที่เราทั่วๆไปอ่ะนะคะเวลาที่เราจะเล่นหรือเรียนเมอร์เมดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราต้องใช้ระบบบัดดี้เหมือนกันเพื่อความปลอดภัยปลอดภัยครับนะเดี๋ยวลืมห้ามว่ายเมอร์เมดคนเดียวดำน้ำก็ความปลอดภัยสำคัญที่สุดเลยใช่อันนี้จะเน้นมากเลยเวลาที่มาเรียนก็จะบอกว่าห้ามเอาหางไปลงคนเดียวนะคะอย่างน้อยก็ต้องมีเพื่อนค่ะหรือว่าเวลาที่ครูเข้าสระอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทิ้งกลางมาหรือว่าเข้าไปบุ๊กมาได้เลยว่าครูเข้าสระวันนี้เข้ามาซ้อมกับครูได้เลยยังไงครูก็มอนิเตอร์จริงๆก็ทำตามสแตนดาร์ดทำตามสแตนดาร์ดดีที่สุดใช่ค่ะในสระก็ไม่ควรคนเดียวในสระก็ไม่ได้อยู่แล้วยังไงตามสแตนดาร์ดมันเขียนให้ข้ามบัดดี้อยู่แล้วนะพี่ป้องนะวันนี้ในสระก็ไม่ได้บัดดี้เป็นนั่งข้างสระก็ไม่ได้ก็อยู่ในน้ำด้วยกันต้องอยู่ในน้ำด้วยกันใช่ค่ะมีอยู่ได้ไหมว่ารักษาระยะเท่าไหร่ต่อการอะไรใช่ค่ะวันอัพวันดาวถ้าเกิดเป็นเมอร์เมดหรือฟรีไดฟ์ก็จะวันอัพวันดาวก็ถ้าเกิดว่าลงน้ำก็ไม่ควรลงทั้งคู่อย่างที่ไม่ได้ต้องคนหนึ่งคนเดียวแล้วโอเคดังนั้นจะเห็นว่าทุกอย่างมันมีสแตนดาร์ดหรือเปล่าใช่ไม่ใช่แค่สวยงามไม่ใช่แค่สวยงามความสวยงามความสนุกสนานพอมันด้วยความปลอดภัยถูกต้องโอเคงั้นเป็นอะไรที่ดีมากนะครับใช่นะครับนี่เป็นแบบวงการใหม่ที่เราไม่รู้จักเลยไม่รู้อย่างใช่ผมเปิดโลกใหม่ผมเป็นงั้นเลยนะก็พยายามที่จะพาเมอร์เมดไทยแลนด์นะคะให้มันเทียบเท่ากับต่างประเทศเพราะว่าที่จีนอ่ะเขาดังมาตั้งนานแล้วล่ะค่ะเขาก็มีการไหว้เขาสวยมากเวลาที่เราไปเจอเขาก็จะสวยมากแล้วที่เมอร์เมดไทยแลนด์เนี่ยของเราเนี่ยก็ค่อยกระตึ๊บขึ้นมาทีนี้ก็เลยคิดว่าปีที่แล้วเราใช้สระของครูเบนนะคะเป็นตัวเซสกาวแดงวิ่งเป็นตัวจัดทำงานเมอร์เมดไทยแลนด์ก็มีคนสนใจอันนี้ก็คือเป็นงานครั้งแรกของประเทศไทยที่เราจัดทำก็มีเหล่าเมอร์เมดที่เป็นทั่วประเทศอะค่ะที่มามีภูเก็ตมีเชียงใหม่มาร่วมแข่งขันกับเราแล้วเราก็จะแบ่งเป็น2คลาสในการแข่งขันมีการแข่งขันเลยเป็นคอมเพทิชั่นเลยเป็นคอมเพทิชั่นเลยใช่แล้วก็ได้รางวัลจริงมีสปอนเซอร์จริงค่ะสปอนเซอร์ก็จะเป็นโรงแรมต่างๆแล้วไปดูรูปแบบการแข่งขันกติกาเนี่ยเขาเล่นกันประมาณไหนอันนี้ใช้ของมาตรฐานเลยค่ะเพราะเราก็จะใช้พวกครูทั้งทุกค่ายเลยมาเป็นกรรมการเราจะมีกรรมการอยู่5คนก็ใช้ SI MFI PADI ค่ะเข้ามามี5คนก็มาตรฐานของอันนี้เราจะเอาอิงตามมาตรฐานของสแตนดาร์ดกันเลยใช่ว่าจะให้คะแนนเป็นแบบนี้แบบนี้แล้วก็ให้กรรมการเข้ามาคุยกันเราก็จะนั่งคุยแล้วก็บีฟงานว่าอ่ะมันเป็นแบบรูปแบบนี้นะแต่ว่ามันก็จะมีข้อโต้แย้งว่าอันนี้มากได้ขนาดไหนอันนี้มากได้ขนาดไหนค่ะก็จะแบ่งเป็น2พาร์ทก็คือมีพาร์ทสวยงามค่ะพาร์ทสวยงามก็คือแต่งข้างบนบกคุณจะแต่งผมตัวเองยังไงก็ได้แต่งแบบสวยงามที่สุดแล้วก็สามารถนำไปต่อยอดในเรื่องของการออกทะเลได้ไหมแล้วก็อนุรักษ์ทะเลยังไงโอเคเพราะบางทีใส่ลงไปใส่ลงไปเป็นสารเคมีลงน้ำใช่อันนี้ถูกต้องค่ะทีนี้ก็จะมีอีกพาสหนึ่งคือพาสลงใต้น้ำเป็นการไหว้แล้วก็จะมี3ท่าเป็นท่าบังคับให้เขาทำทุกคนต้องทำท่าบังคับโชว์ความแข็งแรงแล้วก็ความอดช้อยในตัวที่อยู่ใต้น้ำโอเคค่ะทีนี้พอได้คนได้อันดับหนึ่งเราก็ส่งไปแข่งที่จีนไปสากลไปมาแล้วไปสากลระดับเดนเนชั่นใช่ค่ะใช่ใช่เราแข่งที่จีนได้มาอันดับ5ค่ะโอ้เก่งมากทั่วโลกใช่ไหมทั่วโลกค่ะเพราะว่าคนที่ได้ที่หนึ่งคือพาร์ดี้ของเยอรมัน
ก็ปีนี้แหละครับปีนี้เราจะจัดที่สาออดได้คาดว่าจะจัดที่สาออดได้เดือนสิงหาคมเหมือนกันค่ะกำลังเตรียมงานกันอยู่กำลังเตรียมงานใช่สปอนเซอร์เริ่มเข้าแล้วไม่เป็นไรไม่เป็นไรใครอยากลงแข่งนะครับเดี๋ยวรอดูตามในดีสคริปชั่นนะติดต่อเขามาก่อนเลยนะลงชื่อไว้ก่อนเลยก็ได้นะพี่โบอาจจะลงแข่งก็ได้สิงหาไม่แน่ไปที่ซ้อมสิงหาจะได้แชมป์ก็ได้ไม่รู้แหมเมอร์แมนเมอร์แมนเมอร์แมนได้ดีเออน่าเล่นน่าเล่นน่าเล่นก็เป็นไอเดียเป็นสีสันอีกแบบเป็นสีสันอีกแบบก็มีก็ทำให้ประเทศไทยได้ให้ทั่วโลกอะนะคะได้ให้ต่างประเทศเขารู้ว่ามีประเทศไทยเราก็จัดทำการแข่งขันของเมอร์แมนเช่นกันปีที่แล้วเราก็มีมาจากบาหลีมาร่วมแข่งกับเราด้วยค่ะโอเคเบียร์ฟ้ามาจากบาหลีเลยอะปีนี้ชาวต่างชาติน่าจะเข้ามาร่วมก็พยายามจะโปรโมทเร็วๆใช่ค่ะโปรโมทให้เร็วน่าจะมาเยอะกว่าแบบเพราะว่ามันเคยมีแต่ครั้งหนึ่งแล้วไงใช่ครั้งที่สองมันก็คนเพิ่มขึ้นแล้วก็จะมีช่องมาช่วยถ่ายทำโยมีโยอย่าลืมฟ้าเหลืองมาปวดก็ต้องไปถ่ายได้ไม่ไม่ไม่ต้องไปปวดเลยนะต้องไปปวดเลยนะไม่ได้ไปปวดทั้งเมื่อไหร่เป็นเส้นไปปวดทั้งครูออสเลยโอเคโอเคไม่มาไม่ได้นะคะอันนี้ถือว่าบอกกันแล้วนะได้เลยได้เดี๋ยวลงวันที่แจ้งวันที่มาได้เลยนะลงตารางกันเลยนะเดี๋ยวต้องไปงานแข่งงานนี้ดีมากเราไม่พลาดอยู่แล้วเพราะนั้นใครนึกภาพไม่ออกนะเดี๋ยวรอดูรายการเราเดี๋ยวมีให้เห็นเหมือนกันโอเคดีงั้นอย่างนี้ดีกว่าพี่ก๊อฟเราอาจจะไม่รู้จะถามอะไรพี่มดเขาแล้วให้พี่มดเขาฝากอะไรไว้ดีกว่าฝากอะไรดีฝากอะไรดีก็ของครูนะคะก็เป็นครูเมอร์เมดนะคะแล้วก็เป็นครูฟรีไดฟ์ก็ฝากในเรื่องของเข้ามาเรียนกันเยอะๆนะคะดีกว่าไปดำน้ำเองนะคะถ้าเกิดเราไปน้ำเองมันอาจจะไม่มีความปลอดภัยเข้ามาเรียนเพื่อที่จะทำสกิลให้ได้แล้วก็ออกไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยดีกว่าค่ะแล้วก็ขอฝากร้าน Mermaid Princess นะคะ Mermaid Princess Thailand อยู่ที่ลำลูกกา49นะคะเข้ามาแวะได้หรือว่าจะเข้าไปทางเพจ Facebook ได้เลยหรือว่า Instagram ค่ะโอเคไม่ต้องกลัวครับคุณผู้ชมครับถ้าจดไม่ทันฟังไม่ทันไม่เป็นไรกด description ดูมีครบทุกอย่างเลยนะแล้วถ้าเกิดสนใจจริงๆกดหยุดแล้วโทรมาคุยให้เสร็จก่อนนะรอให้กลับมาดูต่อโอเคเอาพี่ก๊อฟฝากครับครับก็เหมือนเดิมของทุกคลิปนะครับผมก็วันนี้ก็ขอบคุณพี่มดที่เปิดร้านต้อนรับเรา2คนครับพาเรามาเจอประสบการณ์ใหม่ๆใช่แล้วที่ขาดไม่ได้นะครับฝากทุกคนเป็นกำลังใจนะครับผมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง Devilger Channel และอย่าลืมดูรายการฟ้าเหลืองปลาปวดเพราะว่าเราจะพาคุณไปทุกที่เลยวันนี้ขอบคุณพี่มดมากครับเราไว้มีโอกาสเดี๋ยวได้มาเที่ยวเล่นกับเมอร์เมดใหม่ไปแล้วครับวันนี้บ๊ายบาย
ใครไม่อยากจะใส่หางเงือกใช่ไหมคะเราก็จะมีฟินตัวนี้เนี่ยเป็นคาร์บอน